สนับสนุนโดยไทยวอเตอร์เอนจิเนียริ่งครบทุกสิ่งเรื่องงานน้ำโทร02-348-3333-5ว่ามีกี่ถังอย่างไรนะครับเบื้องต้นผมพูดเลยครับผมพูดเลยว่าพบ11ถังครับพบ11ถังพูดเลยดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะไปประกอบการสอบสวนครับว่าขออนุญาตกี่ถังขณะขับรถเนี่ยได้ยินเสียงดังมาจากที่ด้านใต้รถด้านหน้าซ้ายนะครับซึ่งสันนิษฐานเมื่อวานนี้ผมสันนิษฐานว่าเรื่องยางแตกนะครับแต่ผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่าเป็นกระบอกลมของโชคคือให้การยังไงก็ให้มานะครับแต่ว่าผลการตรวจพิสูจน์ของสปท.ที่จะออกมาจะเป็นเครื่องยืนยันประกอบคำให้การผู้ต้องหาว่าสิ่งที่ผู้ต้องหาให้การนั้นถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะครับตอนนี้ในคำให้การเนี่ยบอกว่าเกิดจากกระบอกลมผมอาจจะพูดผิดกับความว่ากระบอกลมนะที่เป็นลูกสูบเนี่ยได้ยินเสียงตรงนั้นแล้วหากได้ยินเสียงแล้วไม่หยุดรถทันทีเพื่อตรวจสอบและยังฝืนขับต่อไปไหมผมเชื่อว่าพี่น้องสื่อมวลชนก็คงจะพิจารณาได้แล้วว่าแทนที่จะหยุดดูถูกต้องไหมครับกลับขับไปอีกเท่าไหร่กี่เมตรแล้วทำให้เกิดประกายไฟจนกระทั่งไปทำให้ถังก๊าซเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้นะครับมันบ่งบอกถึงความประมาทเลินเล่ออย่างไรอันเนี้ยเราจะเอาคำให้การที่เราได้ฟังกับผลการตรวจพิสูจน์มาประกอบการพิจารณาของพนักงานสวนร่วมกันนะครับย้อนกลับไปนิดนึงครับในการสอบสวนครับที่สื่อถามเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยพยานบุคคลพยานวัตถุและพยานเอกสารไม่ว่าจะเป็นเอกสารใดๆที่สื่อรู้อยู่แล้วเนี่ยครับจะนำเข้าสู่สำนวนการสอบสวนไม่ว่าจะเป็นผลการตรวจพิสูจน์ของสปท.ใดจะนำเข้าสู่สำนวนการสอบสวนเพื่อดูพฤติการในการกระทำผิดเข้าองค์ประกอบความผิดประมาทจนมีผู้เสียชีวิตและถึงกับได้รับอันตรายอย่างไรหรือไม่นะครับลักษณะของรถไม่เป็นไปตามเอกสารที่จดทะเบียนก็จะเป็นการพิสูจน์ความผิดอีกแบบหนึ่งนะครับขนส่งกำหนดอย่างไรไม่ปฏิบัติตามนั้นก็จะเป็นความผิดอีกฐานหนึ่งซึ่งมันจะขึ้นอยู่กับการสอบสวนและรวบรวมพยานฐานทั้งหมดนะครับอยากให้มั่นใจกับสิ่งที่ตำรวจและพนักงานสวนจะดำเนินการสอบสวนตั้งแต่เมื่อวานจนบัดนี้เป็นต้นไปเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เราเสียใจมากครับเกิดความสูญเสียกับถึง23ครอบครัวขอให้มั่นใจในการทำงานของตำรวจผมเองจะสอบถามความคืบหน้าทุกระยะนะครับจะไม่มีช่วยเหลือใครทั้งสิ้นกระบวนการสอบสวนที่สื่อถามก็ดีผมพูดก็ดีเนี่ยมันจะนำไปสู่การพิสูจน์ความผิดฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้ขับรถกับตัวผู้บริหารบริษัทกับตัวเจ้าของรถทั้งหมดนะครับดังนั้นเมื่อวานจนบัดนี้เนี่ยที่ผมถามพนักงานสวนเนี่ยผมคิดว่าการดำเนินการของตำรวจภาพสวนกับสถานีตำรวจคูคตเนี่ยเป็นไปตามที่ผมคิดไว้นะครับดังนั้นผมก็ยังมั่นใจว่าณเวลานี้เนี่ยสิ่งที่ทำให้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ในเมื่อวานนี้เราจะดำเนินการตามกฎหมายทุกข้อหากับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดครับคำอ้างของผู้ขับขี่รถบัสคันที่2คันนี้นะครับสอดคล้องกับบุคคลที่อยู่บนรถไหมฮะโดยเฉพาะที่เป็นผู้ใหญ่เหตุอาการมันเกิดขึ้นยังไงก็มีความสอดคล้องกันกับเจ้าของรถที่ถูกรถคันนี้เข้าไปเฉี่ยวชนด้วยครับสอดคล้องกันแต่ผลทั้งหมดที่เกี่ยวกับตัวรถนะครับเราจะต้องรอผลพิสูจน์ของกองพิสูจน์หลักฐานมาประกอบบุคคลที่อยู่บนรถนะฮะคุณครูอย่างเงี้ยครับเมื่อวานผมได้ซักถามด้วยตัวเองนะครับก็ตรงกันครับตรงกันว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นที่รถจนรถเสียการทรงตัว
การควบคุมแล้วก็เซไปเซมาคือครูก็อยู่ในอาการที่ตกใจเซไปเซมารถคันอื่นที่เราสอบปากคำไว้ก็พบว่ามีการเซไปชนรถคันนี้นะครับก็มีการซักถามปากคำไว้เบื้องต้นเมื่อวานแล้วก็วันนี้ผมก็ได้ถามนะครับว่าภาคส่วนนี้จะสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างไรหรือไม่ก็เดี๋ยวจะมีการสอบเพิ่มเติมให้ละเอียดขึ้นครับถังแก๊สที่อยู่ด้านหลังขอโทษนะถังก๊าซที่อยู่ด้านหลังของผู้ขับขี่เนี่ยมาติดตั้งได้ยังไงฮะมายังไงฮะอันนี้เนี่ยผมคงต้องให้การสอบสวนกับการตรวจของสปท.ปรากฏออกมาว่ามีกี่ถังอย่างไรนะครับเบื้องต้นผมพูดเลยครับผมพูดเลยว่าพบ11ถังครับพบ11ถังพูดเลยดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะไปประกอบการสอบสวนครับว่าขออนุญาตกี่ถังและคุณติดกี่ถังเมื่อกี้ผมพูดแล้วนะว่าหากพบการกระทำผิดไปถึงเจ้าของรถผู้ขออนุญาตดำเนินคดีทุกรายครับ